วันนี้ลุงจ้างจะมาพูดถึงพุกนะครับเวลาเราจะยึดจะแขวนอะไรก็ตามกับผนังไม่ว่าจะเป็นผนังอะไรส่วนใหญ่เราจะมีตัวหนึ่งที่ต้องใช้คือพุกซึ่งเป็นตัวที่จะถ่ายแรงถูกไหมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าพุกมันมีกี่ชนิดใช้กับผนังอะไรแบบไหนนะครับจะได้ใช้กันให้ถูกก็ตามลุงช่างไปดูกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับวันนี้จะพูดกันพุกทั้งหมดเนี่ย10ชนิดเลย6ชนิดแรกเนี่ยจะเหมาะกับการใช้ผนังทั่วไปตั้งแต่ผนังมวลเบาผนังเบาผนังอิฐมวลเบาอิฐมอนพูดง่ายๆใช้กับแขวนไม่หนักอีก4ตัว7ถึง10ก็คือพุกเหล็ก4ตัวหลังเนี่ยเหมาะกับงานโครงสร้างไปดูพร้อมๆกันว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันทำงานยังไงมีเบอร์อะไรเบอร์6เบอร์7เบอร์8เราใช้จะให้อยู่แถวๆเนี้ยนึกออกมั้ยครับใช้กับเขาเรียกว่าเกลียวปล่อยใช้กับเกลียวปล่อยก็ใช้ได้กับผนังทั่วไปเกือบทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ยากเจาะรูใส่พุกขันเข้าไปนะพลาสติกก็จะเบ่งออกแค่นั้นเองเพียงแต่ว่ามันจะรับน้ำหนักได้ไม่เยอะก็ไม่ควรจะใช้เกินจุดละ10กิโลแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ติดบ้านไว้ใช้งานง่ายแขวนรูปแขวนอะไรเนี่ยเราก็ใช้พุกพลาสติกพุกสำหรับคอนกรีตบล็อกคอนกรีตบล็อกมันไม่เหมือนผนังอื่นตามรูปนี้เลยครับคือรูมันเบล่งเท่งเลยมันไม่ใช่รูพุนนะรูข้างในเนี่ยมันรูเบล่งเท่งเลยเพราะนั้นตัวเนื้อของตัวอิฐเนี่ยมันจะไม่ได้หนามากถ้าเราอยู่ๆเจาะเข้าไปเลยเนี่ยใช้พุกพลาสติกเนี่ยมันก็จะยึดมีส่วนที่ผ่านผนังอยู่นิดเดียวพอโผล่เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นมันจะมีพุกสำหรับที่ใช้กับอิฐบล็อกความพิเศษก็คือพอเราขันสกรูเข้าไปมันจะดึงตัวพุกเนี่ยย่นเข้ามาน้ำอัดเข้ามาด้านในมันก็จะเหมือนกับเราขมวดอะเวลาเราผูกหนังยางแล้วก็ขมวดนึกออกไหมครับกันรูดมันทำงานคล้ายๆกันนะครับทีนี้ตัวนี้คนก็จะถามเยอะอิฐมวลเบาใช้พุกตัวหนอนเหมือนตัวแรกได้ไหมได้นะครับถ้าแขวนอะไรไม่หนักมากเนี่ยก็ใช้พุกพลาสติกที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าเอาให้ดีหน่อยเขามีพุกสำหรับอิฐมวลเบามีทั้งเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นโลหะไม่มีอะไรครับหน้าตามันก็เหมือนพุกที่เราเนื่องทั่วไปแต่ลักษณะของมันก็คือว่าเวลาขันเข้าไปเนี่ยมันจะเบ่งนะครับมันจะเบ่งพุกจะเบ่งออกแล้วจะทำให้เกลียวที่อยู่นอกเนี่ยตัวนอกเนี่ยที่อยู่ที่พุกเนี่ยมันอัดเข้าไปกับเนื้ออิฐทำให้มันแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเวลาเรารู้ว่าเราจะเจาะแขวนอะไรกับมวลเบาแล้วก็ไปซื้อพุกก็ดูชนิดบอกเขาชนิดว่าเอาที่ใช้กับมวลเบาแล้วก็ลองพลิกดูว่าเขาจะเขียนไว้นะครับว่าอันนี้ใช้กับผนังอะไรได้บ้างถ้าเขาเขียนว่าใช้กับผนังมวลเบาก็โอเคใช้ได้ตัวนี้ง่ายๆเลยหลายคนจะรู้จักดีมันใช้สำหรับพวกผนังเบาทั้งหลายแหละซึ่งหนาแค่6มิล9มิล12มิลเนื้อผนังนิดเดียวถ้าใช้พุกธรรมดาเจาะเข้าไปเนี่ยโอแขวนอะไรนิดเดียวก็คงจะยุ่ยจะรูดมันก็เลยออกแบบเป็นลักษณะมีปีกที่พออัดเข้าไปปุ๊บแล้วพอขันแล้วดึงออกมาปุ๊บปีกมาจากกลางแล้วก็งัดอยู่กับผนังด้านหลังเอาง่ายๆถ้าเราแขวนอะไรที่ฟ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้พุกผีเสื้อมันมีโอกาสที่จะรูดลงมาแต่พอมีพุกผีเสื้อเดี๋ยวนี้พอมันบานออกมันก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวขัดอยู่หลังผนังตัวนี้ก็จะใช้กับผนังเบาทั้งหลายแหละนะครับรวมทั้งเหล็กที่เป็นเหล็กกองเหล็กอะไรบางๆก็ใช้ตัวที่ได้นะครับใช้พุกผีเสื้อได้พุกร่มเนี่ยคล้ายๆพุกผีเสื้อแต่เป็นโลหะก็แข็งแรงกว่าก็ทำงานลักษณะเดียวกันนะครับพอขันปุ๊บมันจะกางออกแล้วก็จะขัดอยู่อันนี้จะเหมาะกับการที่เราจะแขวนอะไรที่หงายท้องอ่ะพูดง่ายๆแขวนเจาะเพดานปูนอะไรอย่างเงี้ยแผ่นฝ้าแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เป็นฝ้าอย่างเงี้ยแขวนอะไรที่มีน้ำหนักมากหน่อยก็ควรจะใช้ตัวที่เป็นโลหะแทนที่จะใช้พุกผีเสื้อแหละก็มาใช้ตัวนี้แทนนะครับเขาก็เรียกกันว่าพุกร่มพุกตะกั่วเนี่ยเขาทำมันเป็นชิ้นแล้วก็รัดไว้นะครับก็หลักการไม่มีอะไรครับเจาะรูใส่พุกตัวนี้เข้าไปแล้วเวลาเราขันนะครับขันเกลียวมันจะเป็นเกลียวในนะครับขันเกลียวตัวน็อตหรือตัวสกรูอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะไปดันให้ตัวพุกเนี่ยเบ่งออกแล้วก็ไปอัดกับผนังจริงๆตัวนี้ใช้กับงานโครงสร้างเล็กๆเบาๆก็พอได้ใช้กับผนังอิฐมอนอะไรอย่างเงี้ยที่เนื้อแน่นหน่อยก็ได้นะครับก็ดีกว่าพวกพุกตัวนอนดีกว่าพุกที่ลุงช่างพูดมาแล้วนะครับลุงช่างจึงเอาพุกตัวนี้เอาไว้แค่งานเบาๆใช้กับงานผนังจึงไม่เอายกตัวพุกตะกั่วไปไว้งานโครงสร้างจริงๆก็พอใช้ได้สำหรับอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับโครงสร้างนะครับแต่ว่าก็เอาไว้กับงานเบาๆก่อนแล้วกันปลอดภัย
ตัวนี้เนี่ยเริ่มเป็นใช้กับงานหนักแล้วนะครับไว้ยึดเพลทนะครับเวลาทำหลังคานะครับเจาะเพลทเข้าผนังกับพื้นเนี่ยเราจะเริ่มใช้ตัวนี้ละตัวนี้ก็คือพุกเหล็กตัวนี้มาเป็นเซตนะครับมาพร้อมกับตัวสกรูเลยมาเป็นเซตนะครับก็ตามรูปเลยครับเจาะรูหย่อนตัวนี้ลงไปแล้วต้องขันพอมันตึงเนี่ยมันจะดึงตัวมันจะมีเขาเรียกหัวข้างล่างเนี่ยมันจะบานตรงน็อตเนี่ยหัวข้างล่างจะบานพอเราขันเนี่ยดึงมันจะดึงออกมาใช่ไหมดึงออกมาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปดันให้ตัวพุกอ่ะอัดเข้ากับผนังข้างๆเพราะนั้นมันจึงต้องเหมาะกับการใช้กับพวกคอนกรีตนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้กับพวกอิฐคุณไปอัดไปปุ๊บพวกกลายเป็นว่าพุกก็ไม่แตกหรอกแต่อิฐมันจะแตกส่วนใหญ่พวกนี้เราจะใช้งานโครงสร้างนะครับก็ขันอัดจนตึงเราก็จะได้พุกพร้อมกับโบ้อะไรที่เรียบร้อยแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เหมาะกับใช้พวกโครงสร้างเช่นกันเรียกว่าพุก drop in ตัวนี้เนี่ยตัวพุกจะเป็นพุกนะครับตัวไส้ตัวที่เป็นตัวเกลียวที่เราจะมาขันใส่ตัวเมียอะไรเนี่ยเขาไม่มีการทำงานมันก็เหมือนพุกทั่วไปครับเจาะรูหย่อนตัวนี้ลงไปแต่ต้องตอกแล้วครับทีนี้ต้องตอกต้องใช้เหล็กแกนมาตอกอัดลงไปเพื่อให้พุกตัวนี้ฝังตัวลงไปแล้วมันจะขยายเบ่งตัวอยู่ในรูแล้วเราค่อยมาใส่ตัวชิ้นงานหรือตัวที่เราจะเป็นตัวแกนลงไปทีหลังไม่มีแกนมาให้นะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้คล้ายๆกับพุกเหล็กมาเป็นเซตเลยแต่มันจะมีแกนในนิดนึงถ้าดูตามรูปนะครับก็ใส่ลงไปเจาะรูใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยตอกตรงแกนที่เขาให้มาเลยครับตอกอัดลงไปมันจะไปเบ่งตัวพุกที่ฝังอยู่เนี่ยให้ขยายออกเสร็จแล้วขันอีกนิดนึงมันก็จะแน่นแล้วสามารถจะตัดไอ้ตัวแกนเนี่ยออกได้เลยพอแน่นแล้วตัดออกได้เลยก็จะเก็บงานง่ายหน่อยตัวนี้ครับแทนที่มันจะใช้ตัวเหล็กตัวพุกเหล็กที่เราฝังลงไปเป็นตัวที่เบ่งตัวอัดถ่ายแรงไหมครับมันดีกว่านั้นอีกคือมันใช้ตัวเคมีนะครับซึ่งจะใส่มาในหลอดเป็นน้ำยาที่มี2ชนิดอยู่ในหลอดนะครับแต่ว่าหลอดนั้นมันจะกั้นไม่ให้น้ำยาผสมกันเป็นสำเร็จรูปมาเลยคุณซื้อมาเป็นสำเร็จรูปวิธีการก็ไม่มีอะไรครับเจาะรูนะครับเขาจะมีบอกสเปคความลึกความกว้างอะไรมาเสร็จสับนะครับว่าคุณใช้โบลขนาด20มิลคุณต้องใช้เบอร์นี้นะเจาะเท่านี้นะเสร็จแล้วเจาะลงไปเป่ารูให้สะอาดเอาหลอดแย่ลงไปเอาตัวโบลต์ตอกลงไปครับมันจะทำให้ปอกที่เป็นแก้วอะครับบางๆเนี่ยแตกปุ๊บไอ้2ตัวสารเคมีน้ำยาเคมี2ตัวจะผสมกันแป๊บเดียวมันจะแข็งครับแข็งแล้วมันจะมีเขาเรียกว่ามีกำลังมีสเตรนท์สูงกว่าคอนกรีตหลายเท่ามันก็จะเต็มเนื้อถูกไหมครับมันจะอัดเต็มเนื้อเลยเต็มรูที่คุณเจาะไม่ว่าจะแคบจะกว้างอะไรมันก็จะอัดเต็มเพราะนั้นมันจะไม่มีวอยเลยมันจะถ่ายแรงได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโครงสร้างที่ต้องรับแรงสูงๆเราก็จะสเปคให้ใช้พุกเคมีแต่แน่นอนครับมันก็มีราคาสูงตามไปด้วยแต่ก็จำเป็นต้องใช้สำหรับการรับแรงสูงๆเป็นยังไงครับครบแล้ว10ตัวสำหรับพุกนะครับเราก็รู้ให้หมดก่อนทั้ง10ตัวแต่เราใช้งานเราอาจจะใช้แค่ 2-3 ตัวแรกนะครับแน่ๆคือพุกพลาสติกแหละเราคงใช้กันทุกบ้านนะครับแต่ว่าที่ควรจะรู้เพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คือพุกสำหรับอิฐมวลเบากับพุกสำหรับอิฐบล็อกจะได้ไม่พลาดในการใช้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ